สวัสดีจ้าทุกคนพาทุกคนมาโคกน้องนาในต่างแดนนะคะนี่จ้ะมื้อนี้บุ๋มสิอันนั้นตัดอีหยังก็จ้ะตัดฟักทองนะคะเพราะว่าสิตัดฟักทองลูกที่แก่ออกนะคะลูกที่มันอ่อนๆมันจะได้แบบมันจะได้เจริญเติบโตเพราะว่าลูกอ่อนเกิดขึ้นมาก็เน่าซะส่วนมากจะทุกคนบุ๋มไม่รู้สาเหตุว่าอะไรแล้วทีนี้บุ๋มก็จะมาเก็บด้วยค่ะลูกที่อ่อนๆออกในลูกที่แก่ๆออกบอกพี่อีกแล้วจ้ะนี่ด้วยค่ะกสิมาโชว์ผลงานก่อนนี่นะคะมะเขือเทศนี่ค่ะบุ๋มจะเก็บแบ่งยายเพราะว่าวีคเอนด์นี้เราจะไปทะเลกันนี่ค่ะมือแรกนี่แหละค่ะเราห้องจะไปทะเลเราจะออกเดินทางบ่าย2นะคะอันนี้แต่แตงกวาค่ะที่เก็บได้มาที่นี่ผมก็จะมาเก็บฟักทองนะคะทุกคนนี่ด้วยจ้ะอันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูรวบๆนะคะว่านี่ผมก็ได้เก็บไอ้ถั่วตรงนี้นะคะทุกคนประมาณกิโลกว่าพุ่นล่ะค่ะไปไอ้ลวกแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้ให้ลุงทำกับข้าวกินนะคะที่นีเธอร์แลนด์นี่จ้ะนี่เฮากะสิมาเก็บฟักทองนี่นะคะจะบุ๋มก็จะเก็บฟักทองลูกที่แก่ๆออกก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่ลูกไอ้อ่อนเขาจะได้เจริญเติบโตประมาณนี้ล่ะจ้ะไอ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่ค่ะเฮ็ดจังได๋สิเก็บได้ลูกนึงเฮ็ดเปียลังอะอารมกันยาลังดาฮิดปาสเฮาดุนฟักทองฟักทองหน่วยนี่เป็นยาฟักทองหน่วยนี่เกิดก่อนหมู่จะทุกคนนี่ค่ะคุณสิตัดได้บ่ล่ะตัดไม่ได้ว่าอันนี้ก็ปดมากันนะอย่าอีกกันอันนี้ด้านหลังนี้ดึกดื้อเด้อดิงะสิลอสแหน่เอ้ยได้ประสบสปิดติตักกระปดจ้าปากกะสอบจังนอนบ่นี่ค่ะทุกคนบุ๋มบ่ได้ทายให้ทุกคนเบิ่งนะคะให้ลุงจับอยู่ทางทางนู้นเฮ็ดยะอุ้ยยาอีเด้อค่ะทุกคนเรามีบุ๋มมีพื้นที่น้อยแต่ก็คือใส่คุ้มคักค่ะในสวนในน้อยของบุ๋มนี้ก็เต็มเอียดไปด้วยทุกอย่างนะคะแอนเดสโอ๊กนี่ค่ะลูกแรกแฮกมันอันนี้เป็นลูกที่2ด้วยค่ะนี่จ้าฮิโรคส์ครับเดสนี่ค่ะทุกคนบุ๋มจะเก็บออกก่อนสัก3ลูกประมาณนี้ละค่ะคิดว่าเพราะว่าที่เหลือเขาก็ยังพันแก่ดีจ้ะนี่นะคะกันยายมันเชิญจ้าโอ้นี่ค่ะให้ลุงถือยานี่ค่ะทุกคนผลผลิตผลอย่าแกันแม่ปักกันนะบินลุงกิเวลปักเย็บลูกแม่นะคะทุกคนก็คือแออัดเครียดๆตอนนี้ก็คือเขากำลังแบบเจริญเติบโตนะคะทุกคนเบิ่งเด้อค่ะบักพริกมาพริกก็นี่ล่ะค่ะส่วนอันนี้ก็ผักแพรวเด้อค่ะพี่น้องจ้าแม่นงามคักนี่จ้ะอันนี้ก็ผักแพรวเหมือนกันอันนี้ก็ฟักทองนะคะทุกคนฟักทองจ้ะเบิ่งด้วยค่ะฟักทองเวลาเขาเกิดมาเขาจะก็จะเหลืองอย่างนี้นะคะทุกคนผมไม่ทราบสาเหตุแต่ก็บ่เป็นหยังจ้ะอันนี้ก็คือขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายไทยที่ผมได้ไปปลูกไว้นะคะอันนี้ก็เป็นอย่างก็ทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็ดกคักค่ะ
ดกคักอันนี้ก็มะเขือเทศของเรานะคะทันเดอร์จ้ะดกคักดกแง่จ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็ร่มก็สิเป็นแห้งๆเด้อจ้ะอันนี้บุ๋มก็เพิ่งเก็บลูกแดงออกไปเกือบ2ประมาณ2กิโลประมาณนี้ล่ะค่ะทุกคนนี่จ้ะเก็บเพราะว่าบุ๋มจะแบ่งให้ยายข้างบ้านด้วยนะจ๊ะลูกใดหลวงลงพื้นหรือว่าเครือไหนเขาไออยู่ในพื้นนี่ค่ะกับพี่ถากด้วยค่ะพี่ถากก็จัดการเขาไม่เป็นไรเราก็แบ่งกันกินนะคะนี่จ้ะดกอีลีค่ะทุกคนดกแบบบ่ออันนั้นไผ่จ้ะอันนี้ก็เป็นสวนพริกของเรานะคะทุกคนนี่จ้ะปุ๋มก็ได้เฮ็ดรังค่ายเขาก็รู้สึกว่าเขาจะออกลูกดีค่ะออกลูกดกมากนี่จ้ะนี่นะคะทุกคนเพราะว่าเขาได้ความห่อนละบุ๋มว่าถ้ารู้อย่างนี้ทำตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วนะคะก็คือปีนี้เป็นการทดลองจริงๆจ้ะปีหน้าเราก็รู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงก็คือจะระเบียบสวนให้แบบโอเคกว่าปีนี้ค่ะปีนี้ก็คือผมทดลองจริงๆหมูว่ารมให้เปียบลูมีเก็บปากฮะนี่โอ้ราดิคุณเดนราดิสตอมโอ้Heb jij al uitgezet dan? Ja, maar die bestaat niet meer. Ja. Volgens mij is het niet thuis geweest. Ah. Normaal heeft ze het ook altijd uit. Ziet ze niet binnen dan? Ze is dan buiten genoeg. Ah. En die kwam weer naar binnen later. Ja, heb jij nu al uitgezet? Ja. Ik zat ook een ton hoom van boem, nog wel. Ik zat hier niet in de hand gestaan. Ik zat ook een nooit aan die dood, 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 dood. หน่วยอีหยังนี่จ้ะอันพันนี้ผมมี 2,000 นะคะทุกคนอันนี้ก็คือพันใหญ่จ้ะอีกพันนึงเดี๋ยวพันน้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือมะเขือด้วยค่ะทุกคนปีนี้ผมได้กินมะเขืออยู่จ้ะเป็นปีแรกด้วยจ้ะทุกคนปกตินี้ปลูกมะเขือไม่เคยได้กินอู้ลูกใหญ่เราจ้ะมึงด้วยค่ะนี่จ้ะลูกใหญ่แล้วโอ้พี่น้องจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ซื้อกันจ้ะโอ้ my god ได้กินอยู่ตัวจ้ะปีนี้นี่จ้ะทุกคนเบิ่งด้วยค่ะผักพริกนะคะนี่จ้ะทุกคนผักพริกบุ๋มก็มาพริกบุ๋มก็แดงแล้วนะคะนี่เด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้ร่มแห้งคักจ้ะอากาศอยู่เบลเยียมเริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนมึงเด้อค่ะโอ้ยบอกพริกเด้อจ้ะอีพออีแม่มาพริกนะคะนี่จ้ะโอ้ยทุกคนจ้ะทุกคนคะมาพริกนะคะมาพริกบอกพริกเด้อจ้ะนี่จ้ะทุกคนอันนี้ก็คือมัดพริกด้วยค่ะกระดกค่ะค่ะทุกคนสามารถสังเกตได้ด้วยค่ะว่าบุ๋มปลูกแบบผสมผสานนะคะในกระถางนึงมีพริกแบบหลายห่อค่ะจ้ะนี่ค่ะแต่ก็เพาะพริกแค่พริกกระเหรี่ยงแล้วก็พริกจินดาเด้อค่ะทุกคนแต่บุ๋มได้พริกแบบคิดว่า 4-5 สายพันธุ์ด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็อีกสายพันธุ์นึงบุ๋มไม่รู้ว่าสายพันธุ์หยังจ้ะแต่อันนี้ก็เป็นกระเหรี่ยงดอยนะคะทุกคนนี่จ้ะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่ค่ะก็คือบ่ฮู้คือกันจ้ะว่าสายพันธุ์อีหยังที่ได้มานะคะนี่จ้ะส่วนกระถางนี่ก็อันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงจ้ะคือหรือไม่ก็ทุกคนดูในกระถางนี่ด้วยจ้ะอันนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงอันนี้อีกสายพันธุ์นึงจ้ะลูกหน่อยๆเรียวๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระเหรี่ยงนะคะมันเด้อจ้ะทุกกระถางเลยค่ะจะประมาณนี้ทั้งๆที่แบบบุ๋มเพาะพริกแค่2สายพันธุ์นะคะทุกคนแต่คิดว่าเขากลายพันธุ์ประมาณนี้จ้ะนี่ค่ะนู่นก็พริกนะจ๊ะอันนู้นก็คือพระเอกค่ะขอบคุณที่อยู่ข้างๆและช่วยเหลือมาตลอดนะคะ
พระเอกสองพระเอกจ้ะนี่เด้อจ้ะผมจะพามาเบิ่งอันนี้ก็เป็นเปปิโน่นะคะโดนพิทากทำลายโดนพิทากไว้ทำลายหลายครับจ้ะแต่ก็คือไม่เป็นไรหรอกก็คือปีนี้ก็เป็นปีแห่งการทดลองจริงๆอันนี้นะคะทุกคนลูกไอ้ที่ผมให้ดูเมื่อกี้ที่เป็นต้นโตนะคะที่เป็นพันธุ์ใหญ่อันนี้เป็นพันธุ์หน่อยเด้อจ้ะเวลาเขาสุกเวลาเขาสุกแล้วเขาสิร่วงเด้อค่ะทุกคนเบิ่งเด้อจ้ะแซ่บจ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เด้อจ้าเวลาเขาชุกแล้วเขาก็สีหลวงลุ่งลักษณะนี่เด้อค่ะนี่จ้ะอุ้ยลูกแม่ล่มคักจ้ะมือนี้ทุกคนจ้าอนี่ปลูกแบบดกอีหลีอีหลอค่ะดกแบบอีเหลือดกจริงๆจ้ะพี่นาจาทุกคนอันนี้ผมเก็บลูกสุกได้แล้วนะคะจากเบิ่งเด้อค่ะลักษณะเขาแตกคอหากทุกคนได้ดูคลิปนะคะช่วงแรกๆผมปลูกใส่กระถางเด้อจ้าแบบเขาบ่เจริญเติบโตปานนี้ซ้ําจ้าอันนี้ก็เป็นกระพริกเด้อค่ะกระพริกที่อยู่ในกระถางนี่นะคะแล้วผมก็ได้เอาลงดินเด้อจ้าเบิ่งเด้อค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดของเรานะคะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะคะกับพ่อยางใหญ่อยู่อันนี้ก็เป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดนะคะอันนี้ก็เป็นพริกอีกสายพันธุ์นึงจ้ะอันนี้ก็กำลังแดงอันนี้ก็ข้าวโพดอุ้ยสิได้กินแล้วบ่จ้ะนี่ยุ้ยจะแห้งเราอันนี้ก็พริกกระเรียงนะคะทุกคนเบิ่งได้จ้ะดกคักพออีเนี่ยนี่จ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็บุ้งก็ตัดไปแล้วเขาก็เพิ่งแตกออกมาใหม่ด้วยจ้ะนี่ค่ะดงของเราขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคนจ้ะอันนี้ก็คือพื้นที่ในน้อยหลังบ้านเด้อค่ะแต่ว่าจุกอีหลีค่ะจุกคักจุกเนี่ยยางก็แทบจะไม่มีที่ว่างให้เดินนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่จ้าเมืองทางนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคนสวัสดีจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ